สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนทำความสะอาดมาตอบเอง2สิ่งที่ไม่ควรใช้เมื่อไปพักโรงแรมในต่างประเทศรู้วิธีล้างแล้วสยองการไปพักโรงแรมนั้นลูกค้าคงมีความคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายความปลอดภัยและการบริการที่ประทับใจแต่สิ่งหนึ่งที่หลงลืมไม่ได้ก็คือความสะอาดบางครั้งเราอาจจะคิดว่าห้องสะอาดดีมีแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันแต่ความจริงนั้นมันดำมืดซับซ้อนมากกว่าที่คิดทั้งนี้มีคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ในกลุ่มคนชอบตลอดเที่ยวญี่ปุ่นถึงการเข้าพักโรงแรมระดับ4ดาวแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา5คืนซึ่งโรงแรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนไทยและห้องที่เธอเลือกก็ราคาน่าจะเกือบแพงที่สุดในโรงแรมแล้วทว่าเมื่อเธอไปพักกลับพบปัญหาว่าลูกๆที่เป็นภูมิแพ้จามตลอดเวลาที่กลับมาพักเธอได้ให้แม่บ้านทำความสะอาดบ้านทุกวันและเปิดเครื่องฟอกอากาศเบอร์แรงที่สุดแต่ลูกก็ยังจามอย่างไรก็ตามเมื่อเธอลองดูตามซอกมุมต่างๆกลับพบว่ามีฝุ่นเกาะอยู่เป็นจำนวนมากและพื้นก็เป็นพื้นพรมซึ่งมีฝุ่นเยอะตามซอกมุมเล็กๆที่การทำความสะอาดเข้าไปไม่ถึงก็จะเจอกับคราบฝุ่นชัดเจนรวมไปถึงหลอดไฟวงกบประตูที่มีฝุ่นเกาะหนาเป็นนิ้วเวลาอยู่ในห้องลูกๆต้องใส่แมสเธอยังเผยให้เห็นภาพฝุ่นที่เกาะแขนเสื้อจนเธอต้องลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องเองพร้อมกับบอกว่าแม้จะเหลืออีก3คืนก็อยากจะย้ายโรงแรมแล้วและนี่คงเป็นครั้งเดียวที่จะพักที่โรงแรมนี้ในขณะเดียวกันได้มีคนเข้ามาให้คำแนะนำอย่างหลากหลายเช่นหากใครเป็นภูมิแพ้เวลาเลือกโรงแรมต้องอย่าเลือกโรงแรม 4-5 ดาวเก่าเพราะส่วนมากจะปูพรมและพรมจะมีฝุ่นเยอะไม่ว่าจะดูดอย่างไรก็ดูดไม่หมดบางคนก็ยังแนะนำให้เธอไปแจ้งเรื่องนี้กับทางโรงแรมซึ่งเธอได้แจ้งแล้วแต่ปรากฏว่าทางโรงแรมมีแต่คำขอโทษและบอกว่าจะมาทำความสะอาดให้ในตอนเช้าโพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจนกระทั่งมีคนหนึ่งที่เคยทำงานทำความสะอาดในโรงแรมได้มาเล่าให้ฟังว่าตนเคยทำงานทำความสะอาดโรงแรมโดยที่1ห้องต้องใช้เวลาทำความสะอาด 15-20 นาทีค่าแรงจะคิดเป็นห้องและคนทำความสะอาดมีเวลาจำกัดจึงต้องรีบทำให้ห้องสกปรกสิ่งที่เคยเจอคือเพื่อนร่วมงานคนจีนไม่เปลี่ยนผ้าปูเตียงแค่ดึงผ้าให้ตึงและถ้าจะให้ปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรใช้แก้วน้ำกับการน้ำร้อนหรือถ้าจำเป็นควรล้างแก้วน้ำก่อนใช้งานทุกครั้งในขณะที่อีกคนที่เคยทำงานทำความสะอาดโรงแรมก็เข้ามาเสริมว่ารุ่นพี่ที่เคยสอนงานใช้ปลอกหมอนที่ลูกค้าใช้แล้วเช็ดแก้วที่ล้างทำความสะอาดแล้วบางทีก็ฟองน้ำอันเดียวที่ล้างอ่างล้างหน้าล้างอ่างอาบน้ำและล้างแก้วด้วยส่วนการน้ำร้อนนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยล้างเอาผ้าเช็ดซึ่งดีหน่อยก็อาจจะเป็นผ้าสะอาดแต่ถ้าพนักงานขี้เกียจก็จะใช้ปลอกหมอนแทนและพนักงานส่วนมากก็เป็นต่างชาติห้องจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็แล้วแต่คนจะทำนอกจากนี้ยังมีอีกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาและลูกชายต่างเป็นภูมิแพ้ด้วยกันทั้งคู่เวลาไปถึงโรงแรมสิ่งแรกที่จะทำคือเปิดดูแอร์ก่อนเปิดเครื่องทุกครั้งใน10ครั้งจะเจอแค่2ครั้งที่ฟิลเตอร์แอร์สะอาดจริงๆแต่ส่วนมากฟิลเตอร์จะมีแต่ฝุ่นหนาจนต้องเอาฟิลเตอร์แอร์มาล้างทำความสะอาดให้แทนและเขามีฟิลเตอร์แอร์สกปรกเป็นคอลเลกชันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ